คราวนี้เรามาดูสายไฟฟ้าเบอร์10นะครับของเอิร์นนิ่งบอกจุดสังเกตใหญ่ๆเลยนะครับสังเกตง่ายมากเอิร์นนิ่งบอกเนี่ยจะผลิตสายใหม่แพ็กเกจใหม่เนี่ยจะเรืองแสงเห็นไหมครับจะมีเรืองแสงส่วนอันนี้สีเขียวธรรมดานะครับสังเกตง่ายมากดูนะครับต่างกันลิบลับที่เราจะดูรู้นะครับส่วนร้านค้าผมว่าร้านค้าที่เขาขายสายจริงเนี่ยไม่น่าจะมีแพ็กเกจเก่าๆแล้วนะครับเพราะว่าสายเอิร์นนิ่งบอลเบอร์10ขายดีมากนะครับอย่างร้านผมก็ไม่มีละตุนเท่าไหร่ก็หมดนะครับอ่ะคราวนี้มาดูจุดข้างบนจะเหมือนกีตาร์โป่งเลยนะครับเห็นไหมรอยหยักตรงนี้จะถี่ฟันปลารอยหยักตรงนี้จะห่างหน่อยนะครับส่วนตาไก่ตัวนี้จะหลุดไปทำเนียนมากหลุดไปหมดเลยส่วนของแท้เนี่ยก็จะติดไว้ต้องดึงออกดึงออกก็ฉีกแน่นอนนะครับส่วนรอยหยักตรงนี้ก็จะถี่เหมือนเดิมนะครับเราก็ลองดูรอยหยักก่อนก็ได้อันนี้ก็จะห่างมากห่างมากเลยครับข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็จะเหมือนข้างบนตรงนี้จะมี 2-3 หยักนะครับมันแล้วแต่แพ็กเกจนะครับแต่ตรงนี้ก็จะทีส่วนฟันปลาก็ทีนี่อันนี้ไม่รู้เส้นเลยว่ามีกี่หยักห่างหน่อยนะครับแล้วก็ฟันปลาก็ห่างเห็นไหมครับลองดูอันนี้เป็นข้างหน้าส่วนความสูงความสูงเท่ากันเป๊ะๆ เลยนะครับแต่แพ็กเกจเนี่ยมันก็จะยุ่ยๆของแท้หรือของที่ของไม่ใช่ครับของปลอมเนี่ยของเทียมเนี่ยมันจะยุ่ยๆของแท้เนี่ยมันไม่ยุ่ยเลยเห็นไหมครับแพ็กเกจมันจะโอเคมากอันดับแรกเลยเราดูสีสีสะท้อนแสงหน่อยปุ๊บใช่แล้วอันเนี้ยของจริงแน่นอนแล้วก็มาดูรอยหยักแล้วดูฟันปลาข้างบนนะครับโอ้โหคราวนี้มาดูด้านหลังห่างกันลิบลับอีกแล้วดูโอ้โหไม่ต้องอธิบายมากเลยครับตรงนี้ฟอนต์ภาษาอังกฤษโคโลฟอนต์ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้จะเล็กกว่าทีมี6ข้อนะครับมีเหมือนเดิม legendary tone legendary players ส่วนตัวนี้ไม่มีไม่มี6ข้ออะไรเลยของแท้นะครับจะมีบาร์โค้ดทางฝั่งขวามือของปลอมของเทียมไม่มีนี่เป็นตัวภาษาอังกฤษแทนเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือดูจากในรูปเห็นไหมครับไม่มีอะไรเหมือนเลยแบบไปแบบน้ำขุ่นๆมาก นี่ตรงนี้ก็ไม่เหมือนแล้วของปลอมเนี่ยของเทียมที่ทำมาเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งของแท้ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่คนละเรื่องเลยเห็นไหมครับฟอนต์เลยคนละฟอนต์เลยครับตรงนี้เป็นโทนที่จะบอกว่าส่วนผสมอะไรไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มี
ดูแล้วบาร์โค้ดก็มาอยู่ฝั่งซ้ายมือโอ้โหเราดูดีกว่าครับนี่ครับผมอ่า